เหตุการณ์รถบัสนะฮะเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้นักเรียนและครูเสียชีวิตไป23รายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาและก็ที่หลายๆคนพูดและก็รัฐบาลจะเอาจริงเอาจังสภายืนไว้อะไรเอาจริงเอาจังทั้งหมดเนี่ยสิ่งเดียวที่ต้องทำคืออย่าทำแบบวัวหายล้อมคอกทำอย่างไรเราต้องหยุดความตายบนท้องถนนให้ได้